ติ๊กเกอร์ใหม่จากแจ๊บสตูดิโอชื่อชุดตอนเด็กๆขาดราคาเพียง30บาทเท่านั้นสำหรับพ่อค้าลูกค้าและนักสะสมเอาไว้แชทกันของแท้ของดีต้องมีแมวยืนครับซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Sticker Store สวัสดีครับกลับมาพบกับป้ายาสัปดาห์ละครั้งนะครับวันนี้นะครับผมนำเสนอเลยเยอะมากแล้วก็นอกจากป้ายยากันแล้วผมมีตัวอย่างยามาให้ดูด้วยข่าวที่1เลยค่ายคามิอาร์ตนะคามิอาร์ตคืออะไรคามิอาร์ตเป็นค่ายใหม่นะออกงานปั้นถ้าเรายังจำได้เราเคยนำเสนอไปแล้วหุ่น Power Ranger Megazord เป็น Statue ตัวนี้ไม่มีปัญญาซื้อนะครับแล้วก็ใครเป็นคนนำเข้านะครับส่งมาได้นะรออยู่อยากเล่าอยากทำนะครับคามิอาร์ตนอกจากทำ Megazord แล้วเขาได้ลิขสิทธิ์ Godzilla ภาค Visage Kong ด้วยนะเขาตี Godzilla เป็นตัวคนนะสเกล1ต่อ4ก็สูงประมาณเกือบ50เซนนะครับมีรูปโปรโมทแค่รูปเดียวแต่ใครเป็นแฟน Godzilla ค่ายนี้ก็ถือเป็นค่ายที่น่าลองไปอุดหนุนกับเขาดูนะครับนอกจากGodzilla Power Ranger แล้วคามิอาร์ตยังได้เมกาทอนจาก Transformer มาด้วยนะครับเป็นเมกาทอนภาค3นะครับสวยงามดีเทลดีสนิมขึกๆเลยเทียบกับพามวันแล้วสวยพอๆกันต่อมาค่ายพามวันนะครับออก Batman Justice Booster Batman Justice Booster คืออะไรมันคือหุ่นที่แบทแมนขึ้นไปขี่ตัวใหญ่ๆเลยง่ายๆเหมือนฮักบัตเตอร์ของไอรอนแมนอะแต่นี่เป็นหุ่นของแบทแมนเอาไว้บูนะครับส่วนเนื้อเรื่องไอ้หุ่นตัวเนี้ยบอกเลยไม่รู้เลยใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยว่าไอ้จัสติกบัตเตอร์มันมีดีอย่างไรนะครับแต่มันมีดีที่เป็นสเตจูนั่นแหละคือไม่ใหญ่มากสวยมากระบบไฟพร้อมแบทแมนสามารถเข้าไปนั่งได้หรือเอามายืนเท่ๆก็ได้ตัวเนี้ยมีตังก็ซื้อนะแม่งเท่จริงต่อมาค่ายแม็กฟาเรนนะครับออกของเล่นหลายลายมากคือจะบอกว่าแม็กฟาเรนเนี่ยเป็นของเล่นฝั่งทางอเมริกานะครับที่ผมสะสมเมื่อสมัยก่อนแล้วก็เพิ่งมาตามเก็บงานเก่าเมื่อไม่นานมานี้เองมาเริ่มเก็บตอนเนี้ยเขาออกของใหม่มานะครับมี Warhammer Space Marine Batman ตัวเนี้ยท็อดแม็กฟาเรนเจ้าของค่ายเป็นคนออกแบบเองด้วยนะตอนแรกอ่ะผมไม่กะซื้อ Batman แต่พอบอกว่าท็อดแม็กฟาเรนออกแบบเองอ่ะผมได้จัดมาตัวนี้ว่าจะไม่แกะนะครับไว้มีโอกาสเจอท็อดแม็กฟาเรนจะให้เขาเซ็นไม่รู้เขาจะมาหรือเปล่าแต่เก็บไว้ก่อนอันนี้ดูมกายก็คือตัวดูมอ่ะตัวที่เป็นคาแรคเตอร์ในเกม Doom นะครับออกเป็นชุด DLC ตัวธรรมดาที่เป็นสี Doom เลยอ่ะผมหาไม่เจอผมได้ตัวพิเศษมายังมีลิขสิทธิ์ที่เขาได้นะครับเป็น My Hero Academia นะครับออกคาแรคเตอร์โคตรเยอะตัวคาแรคเตอร์ฝั่งอเมริกาผมไม่ค่อยติดแต่ My Hero ผมว่าหน้าแปลกๆคือสวยบางตัวออกแก๊งพระเอกครบเลยมีเดกูตัวน้ำแข็งไฟตัวอาจารย์เอเลเซอร์เฮดตัวผู้ร้ายออกมาเยอะเลยลองไปดูและออกแบทแมนมัลติเวิร์สมาด้วยแบทแมนมัลติเวิร์สก็คือแบทแมนที่เป็นซีรีส์ดาร์กเมทัลอ่ะที่เป็นแบทแมนที่อิงดีไซน์มาจากคาแรคเตอร์อื่นๆใน DC ออกครบทุกตัวชนกับพามวันเลยพามวันออกสเตจูครบทุกตัวแม็กฟาแลนออกเป็นฟิกเกอร์ครบทุกตัวอยู่ที่ตังในกระเป๋าคุณชอบอันไหนส่วนผมเอาหมดอะถ้ามีตังสุดท้ายเลยผมไม่รู้ว่าอันเนี้ยหนังมันจะดีหรือไม่ดีนะแม็กฟาแลนออกซีรีส์ดูนเป็นหนังเกี่ยวกับคล้ายๆหนังอวกาศนี่แหละแต่มันอยู่ในดินแดนทะเลทรายใครสนใจก็ลองไปดูกันได้คือถ้าหนังแปลกเนี่ยของเล่นก็แปลกแต่ถ้าหนังไม่แปลกนะของเล่นฮิตแน่นอนแล้วก็ดีไซน์ดีใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ไอตัวเนี้ยแม็กฟาแลนเนี่ยไม่ต้องคอมเมนต์มานะว่าซื้อที่ไหนเพราะว่าร้านเขายังไม่เป็นสปอนเซอร์เราถ้าร้านเขาเป็นสปอนเซอร์เราเนี่ยเราจะบอกร้านว่าซื้อที่ไหนนะจ๊ะจะบอกว่าคุ้มมากตัวใหญ่ๆหนักๆเลยเล่นโคตรมันนะครับอย่าลืมเสื้อแจ๊บยังคงมีอยู่นะจ๊ะเหลือน้อยมากนะครับอยากให้มันหมดแล้วเหลือนิดเดียวแล้วก็อย่าลืมสติ๊กเกอร์ไลน์ตอนเด็กๆขาดนะครับเอาไปกดไว้ใช้กันคุยกันระหว่างซื้อขายของเล่นผมว่าตลกดีนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้ะสวัสดีจ้า